สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ครับก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนับแคลอรี่นั่นเองครับท่านจะสังเกตเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่นับแคลอรี่เพื่อการคุมน้ำหนักแล้วนั้นเนี่ยนะครับผมใช้คำว่าส่วนใหญ่แล้วกันมักจะเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ทำได้ยากลำบากแล้วก็ถามว่าประสบความสำเร็จไหมก็มีครับส่วนหนึ่งแต่ผมมั่นใจว่าไม่มากนักหรอกเพราะว่าการนับแคลอรี่แบบเคร่งเครียดนั้นเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีแบบวินัยสูงมากๆแล้วก็ทุ่มเทเวลามากๆก็โอเคถ้าเป็นนักฟิตเนสเทรนเนอร์หรือว่าคนที่ทุ่มเทแบบสุดๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นสามัญชนก็คือว่าไม่สามารถที่จะมีเวลาในการชั่งอาหารหรือว่าจดคำนวณอาหารแล้วก็เข้ายิมเข้าฟิตเนสทุกวันผมว่ามันอาจจะทำให้เราท้อแท้แล้วก็เลิกล้มไปซึ่งมันก็ทำให้เสียดายในการที่จะมีสุขภาพดีคราวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันมีเทคนิคการคุมน้ำหนักแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยที่ไม่ต้องนับแคลอรี่แต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะชี้ให้ดูว่าการนับแคลอรี่นั้นเนี่ยมันยากขนาดไหนและถ้าเราไม่นับมันได้เนี่ยมันจะดีขนาดไหนเพราะว่าต้องบอกตรงๆครับว่าการนับแคลอรี่นั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับ 90% แล้วกันจริงๆ 99 อ่ะที่นับแล้วมักจะไม่ตรงนะครับมันมีเหตุผลของมันนะครับคราวนี้ครับผมจะมาโชว์ให้ดูว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือตัวแคลอรี่ของอาหารแต่ละอย่างเนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นอาหารชนิดเดียวกันแอปเปิลลูกหนึ่งเนี่ยแต่ละลูกก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับลูกเล็กอาจจะสัก80กิโลแคลอรี่ลูกใหญ่ขึ้นมาหน่อยอาจจะสัก100กิโลแคลอรี่ใช่ไหมเห็นไหมมันไม่เท่ากันลูกกลางๆอาจจะสัก90แคลแต่เวลาท่านนับท่านนับยังไงแอปเปิล1ลูกแอปเปิลแต่ละพันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอาจจะมีพิงค์เลดี้บ้างนะมันก็หวานแบบนึงใช่ไหมมีโอ้เยอะแยะของอเมริกาของจีนของอะไรอย่างเงี้ยมันรสชาติมันต่างกันหมดแล้วน้ำตาลที่อยู่ในแอปเปิลก็ต่างกันไหมก็ต่างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณแคลอรี่เอ่ยเรื่องของหลากหลายหลายอย่างเลยนะครับมันก็นับยากจริงๆนะครับมาแครอทบ้างนะครับอ้าวแครอทหัวหนึ่งหัวเล็กหัวกลางหัวใหญ่เห็นไหมแคลอรี่ก็ไม่เท่ากันมีตั้งแต่30จนถึง60 2เท่าเลยอ่ะใช่ไหมต่อมาเป็นมะเขือเทศเห็นไหมครับ20จนถึง50แคลอรี่เลยอ่ะมันไม่เท่ากันเลยคราวนี้แล้วท่านจะนับยังไงฮะเอาไปชั่งเหรอแล้วก็เวลาเราทานอาหารน่ะเราไปสั่งร้านอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นยังไงอ่ะอาหารตามสั่งอ่ะท่านสามารถที่จะนับได้ปะล่ะมะเขือเทศเสี้ยวหนึ่งหมู5ชิ้นข้าว3ทัพพีอย่างเงี้ยเหรอจะนับอย่างงี้จะนับอย่างงี้จริงเหรอจะใช้ชีวิตอย่างงี้จริงเหรอมันลำบากเหมือนกันนะเป็นผมไม่ทำนะฮะมันเหนื่อยไม่ชอบทำอะไรเหนื่อยๆแล้วไม่ค่อยได้ผลนะครับอ่ะคราวนี้มาดูเนื้อใช่ไหมเนื้อเนี่ยสมมติถ้าเป็นเนื้อวัวเนี่ยแต่ละส่วนเนี่ยแคลอรี่ก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับไม่ว่าจะสันนอกสันในนะครับสันคอใช่ไหมครับซี่โครงมันไม่เท่ากันอ่ะไม่รู้จะนับยังไงอ่ะบางส่วนก็เดี๋ยวนี้ก็มีทั้งอะไรอ่ะเนื้อวากิวเนื้อธรรมดามีไขมันแทรกไม่มีไขมันแทรกนับไงอ่ะจะนับยังไงนับยากไหมนับยากเนาะเห็นไหมอ้าวมันเผาเนี่ยสวีทโปเตโต้อ่ะมันเผาลูกใหญ่ลูกใหญ่อ่ะใหญ่ไข่มันไม่เท่ากันเห็นไหมมีตั้งแต่200กิโลแคลอรี่จนไปถึง700อ่ะต่างกัน3เท่าอ่ะแต่ท่านบอกว่านับมันเผา1ลูกอย่างเงี้ยมันเผา1ลูกฉันกิน300แคลอรี่จริงๆคือมันเผาลูกที่ท่านกินอาจจะ700ก็ได้อ่ะใช่ปะแล้วพอไปถึงตอนเย็นโอ้ยฉันกินน้อยเกินไปฉันกินเพิ่มดีกว่าสุดยอดนะฮะต้องบอกเลยฮะว่าจากการวิจัยพบว่าคนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยประเมินตัวเองต่ำเกินไปนะครับมีการวิจัยฮะบอกว่าสามารถให้คนเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆเลยมานับแคลอรี่เขาบอกว่าให้ควบคุมประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 ทุกคนก็คิดว่ากิน 1,200 ถึง 1,500 ฮะแต่พอเอามาคำนวณจริงๆฮะกินไป 2,500 นะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าส่วนใหญ่อ่ะกินเกินที่เรานับเอาไว้นะครับก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงๆก็คือไม่รู้ตัวว่ากินเกินแบบนี้จะยิ่งยัดเข้าไปโดยส่วนใหญ่ก็จะอ้วนมากกว่าปกตินะครับยังมีอีกขนมปังใช่ไหมขนมปังแต่ละแผ่นก็ไม่เท่ากันนะแผ่นเล็ก50แผ่นใหญ่80เดี๋ยวนี้มีแผ่นหนาแผ่นกลางแผ่นบางมีขอบไม่มีขอบอ่ะนับยังไงผสมนมผสมเนยผสมลูกเกดผสมนู่นผสมนี่ธัญพืชบ้างไม่ธัญพืชบ้างนับไงนับไม่ได้โอ้ไม่รู้จะนับยังไงใช่ไหมอ่ะต่อมาถั่วใช่ไหมถั่ว1ถ้วยถั่วครึ่งถ้วย
ถ้วยไข่อ่ะใช่ป่ะนับยากมากเลยบางคนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เขาเจริญแล้วเขาอ่านฉลากโภชนาการอ้าวมาดูนี่ฉลากโภชนาการเนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าในบริษัทของอาหารเนี่ยนะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับมันมีวิธีนับอยู่ประมาณ5แบบจริงๆมากกว่านี้นะครับแล้วพอนับไปเนี่ยพอ5แบบเนี้ยซึ่งเวลาเรานับออกมาเนี่ยสมมติว่าแคลอรี่จริงๆมันสัก100นึงแต่การนับ5แบบเนี้ยบริษัทนึงอาจจะนับได้95บางบริษัทนับได้110บางบริษัทนับได้103อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ตรงเป๊ะหรอกนะครับคือแปลว่าถ้าสมมุติว่า150แคลอรี่ใช่มั้ยครับในนี้เขียนไว้มันก็อาจจะหมายถึง130ถึง180นะครับคือเขาบอกว่ามันมีความ inaccuracy ก็คือว่ามันไม่ตรงอ่ะประมาณ 20% ไม่น้อยเลยนะและต้องบอกเลยว่ามัน error ได้ถึง 50% อะไรก็ตามนะครับที่ error นะครับเกิน 5-10% เนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่เชื่อแล้วนะแต่นี่มัน error ได้ 50% น่ะก็ไม่รู้ถึงทำไมถึงเชื่อนะพูดกันตรงๆนะครับเอ้ามาดูข้อที่2นะครับเขาบอกว่า we don't absorb all the calorie we consume หมายความว่ายังไงครับแต่ละคนเนี่ยดูดซึมแคลอรี่ได้ไม่เท่ากันโอเคท่านนับเก่งมากเลยโคตรเป๊ะเท่ากันหมดเลยแต่วันนั้นเนี่ยท่านเกิดไม่สบายนะครับกระเพาะท่านดูดซึมได้ไม่ดีอย่างเงี้ยแคลอรี่ที่เข้าไปอ่ะจริงๆแล้วเราดูดซึมได้ตรงตามที่เขาเขียนไว้หรือเปล่าว่าถ้าโปรตีน1กรัมได้4แคลอรี่ถ้าไขมันได้9ถ้าคาร์โบไฮเดรตได้4แต่อีกวันนึงท่านเกิดท้องเสียอีกวันนึงท่านท้องผูกอีกวันนึงท่านไม่สบายอีกวันนึงลำไส้ทำงานได้ดีเพราะว่าท่านแบบสดชื่นแคลอรี่ที่ท่านได้มันก็ไม่เท่ากันนะแล้วก็อาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันทำให้เราดูดซึมยากแล้วการเรียงลำดับอาหารนะครับเช่นท่านเราใช้เทคนิคพรีโหลดดิ้งนะครับโดยส่วนใหญ่ผมจะสอนอยู่ในคีโตจินิก VIP Club พวกนี้นะครับจะเป็นเทคนิคที่ท่านทานได้เท่าเดิมอ่ะทานได้อิ่มเลยนะเท่าเดิมเลยนะแล้วก็แบบจะทานยังไงก็ได้อ่ะแต่ได้แคลอรี่น้อยกว่าเดิมนะครับเช่นการให้พรีโหลดอาหารกลุ่มที่มีเส้นใยสูงก่อนในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ค่อยมาทานอาหารแบบนี้ได้นะครับหรือการทานน้ำก่อนหรือทานอะไรก่อนอย่างเงี้ยการแอบซอร์บหรือการดูดซึมแคลอรี่ก็น้อยลงทั้งที่ท่านกินอิ่มได้แบบเดิมใช่ไหมครับพอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรามีความสุขในการทานแล้วเราก็ยังหุ่นดีด้วยเห็นไหมครับคราวนี้ยังไม่พอนะครับยังไม่พอนะครับอาหารแต่ละชนิดเนี่ยถ้าสมมุติเรารู้แคลอรี่ของเขาแล้วเนี่ยแต่ละอย่างก็แอบซอร์บต่างกันหรือดูดซึมต่างกันอย่างเช่นในภาพนี้ครับถั่ววอลนัทเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยนะครับอาจจะแอบซอร์บแค่แบบหรือดูดซึมสักประมาณสัก 60-70% นะครับหรือว่าถ้าเป็นถั่วพิสตาชิโอเนี่ยโหเขาแอบซอร์บหรือว่าดูดซึมตั้ง 90% มันก็แคลอรี่ได้ไม่เท่ากันใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นfiber rich food พวกนี้นะครับอาจจะแอบซอร์บแคลอรี่ได้มากกว่าหรือดูดซึมแคลอรี่ได้มากกว่าเช่นพวกอะไรครับไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศเคลแคบแบชนะครับผักกาดขาวต่างๆนะครับกะหล่ำออเรนจ์แมงโก้นะครับหรือว่าพวกถั่วดำนะครับถั่วต่างๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยอาจจะทานเข้าไปแล้วได้แคลอรี่มากกว่าปกติเล็กน้อยเป็นต้นนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาหารแต่ละอย่างที่เราทานเข้าไปแม้เรานับแคลอรี่ถูกก็มีโอกาสผิดพลาดเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 10% นะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับอ้าวมาดูข้อที่3นะครับการปรุงนะครับก็ทำให้การดูดซึมแคลอรี่หรือว่าปริมาณแคลอรี่ในอาหารชิ้นนั้นต่างกันนะครับอย่างเช่นถ้าไข่ดิบเลยเนี่ยเห็นไหมครับก็ประมาณสัก50แคลอรี่นะครับท่านเอาไปต้มได้ประมาณ80แคลอรี่เพิ่มไป 35% ทั้งที่ท่านไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะถ้าท่านใส่น้ำมันนะครับก็ต้องแยกน้ำมันอีกว่าน้ำมันอะไรใส่น้อยใส่มากรีดน้ำมันออกไหมโอ้มันเยอะไปหมดอะใส่เนยใส่อะไรโอ้โหเวียนหัวใช่ไหมฮะยังไม่พอเอางี้เอาเนื้อสัตว์แล้วกันถ้าเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับถ้าเอาไปย่างใช่ไหมครับก็เพิ่มมาสัก 20% แคลอรี่ที่ได้รับใช่ไหมครับถ้ามันเผาใช่ไหมฮะถ้าอุ่นๆเนี่ยนะครับมันดิบนะครับได้ร้อยเอาไปเผาอุ่นๆนิ่มๆแล้วบดเนี่ยนะครับโอ้โหได้มาเพิ่ม2เท่าเป็น190แคลอรี่เป็นไงครับเออร์เลอร์ถึง 90% เมื่อท่านปรุงอาหารมันนับยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้นับเลยนะครับเป็นไงครับ individual absorb calorie unique นะครับคืองี้ฮะในแต่ละคนเนี่ยนะครับจะมีแบคทีเรียในลำไส้ที่แตกต่างกันนะครับจะมีทั้งแบคทีเรียชั้นดีแล้วก็แบคทีเรียชั้นไม่ดีนิสัยไม่ดีพวกนี้นะครับการที่เรามีสมดุลของแบคทีเรียนะครับก็จะทำให้การดูดซึมดีการขับถ่ายดีทุกอย่างดีไปหมดเลยนะครับซึ่งพ
พวกนี้นะครับก็มีหลักการนะครับมันต้องเรียนนะครับแล้วก็มีเหตุและผลท่านกินอะไรนะครับแล้วท่านกินอะไรเสริมเข้าไปที่จะทำให้แบคทีเรียดีขึ้นใช่ไหมครับโดยปกติเนี่ยถ้าเราอยากจะทานอาหารที่ทำให้แบคทีเรียในท้องเยอะๆซึ่งเป็นแบคทีเรียชั้นดีเนี่ยก็อาจจะทานอาหารพวกโยเกิร์ตซาวคราวต์กิมจินัตโตะอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าท่านอยากจะเสริมให้แบคทีเรียพวกนี้ที่อยู่ในท้องของท่านเนี่ยเจริญเติบโตขึ้นแบ่งตัวมากขึ้นท่านต้องกินอาหารกากใยผักนะครับเส้นใยต่างๆนะครับธัญพืชบางอย่างนะครับพวกนี้ครับก็สามารถที่จะเร่งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในลำไส้ทำให้การดูดซึมนั้นเหมาะสมเขาจะดูดซึมแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีดูดซึมน้อยลงไปแบบนี้จะยิ่งทำให้สุขภาพท่านสมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับมาต่อกันครับข้อที่5ครับข้อที่5เนี่ยการที่กัดของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนก็บอกเอ้าช้อนหนึ่งถ้วยหนึ่งนะครับทัพพีหนึ่งชิ้นหนึ่งแต่ละคนไม่เท่ากันมาดูกันง่ายๆเลยพีนัทบัตเตอร์เห็นไหมช้อนเล็กช้อนใหญ่เตี้ยสูงต่ำเยิ้มไม่เยิ้มเยอะไม่เยอะแล้วพีนัทบัตเตอร์แต่ละอย่างอันนี้ผสมน้ำตาลไหมไม่ผสมอันนั้นผสมถั่วไหมถั่วชนิดไหนโอ้โหไม่รู้จะนับอะไรนะครับต่อมาสปาเกตตี้ใช่ไหมแต่ละคนเท่ากันไหมใช่ไหมครับชีสชิ้นหนึ่งแต่ละคนเท่ากันไหมน้ำมันมะกอกช้อนหนึ่งแต่ละคนเท่ากันไหมใช่ไหมครับถั่วถ้วยหนึ่งแต่ละถ้วยเท่ากันไหมไอติมนะครับลูกหนึ่งแต่ละลูกเท่ากันไหมโดยส่วนใหญ่ไม่เท่านั่นเองครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพอเราเอามารวมกันทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่ามันมีโอกาสที่จะเออร์เลอร์ถึง 25% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับการที่เรานะครับจะนับแคลอรี่เนี่ยผมก็โดยส่วนตัวเอางี้แล้วกันนะครับใครใคร่นับเนี่ยผมก็ไม่ว่าอะไรนะครับก็ตามใจนะครับส่วนตัวผมไม่นับแล้วก็เพื่อนๆในคลาสคีโตเจนิก VIP ครับของพวกเราก็ไม่นับนะครับตอนนี้ก็สัก300กว่าชีวิตแล้วนะครับก็ไม่ได้นับอะไรเลยนะครับแต่ว่าเขาทานอย่างมีความสุขเขาออกกำลังกายแบบสบายๆเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานเขาไม่ต้องมานั่งชั่งตาชั่งนะครับเขากินอิ่มนอนหลับเขาไม่ต้องทุกข์ทรมานผมว่าถ้าสมมุติว่าเราอยากจะมีสุขภาพดีหรือว่าเราอยากจะลดความอ้วนอยากจะฟิตหุ่นเนี่ยผมใช้คำนี้ฮะเราลดน้ำหนักเนี่ยเพื่อใช้ชีวิตของเราให้แฮปปี้นะครับเราไม่ได้เกิดมาหรือเราไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อมาลดน้ำหนักลดแล้วก็ขึ้นลดแล้วก็ขึ้นมานั่งออกกำลังกายหนักๆทุกข์ทรมานเจ็บปวดมานั่งทานอาหารที่มันไม่อร่อยมานั่งทุกข์ทรมานอย่างเงี้ยผมโดยส่วนตัวผมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าผมชอบอะไรที่มันแบบสบายๆแล้วได้ผลแล้วมันแฮปปี้จริงๆแล้วมันก็มีสุขภาพดีเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลดน้ำหนักหรือคุมน้ำหนักหรือดูแลสุขภาพด้วยความเครียดมันไม่มีวันสำเร็จครับเพราะท่านหันหัวไปผิดทางเมื่อท่านมีความเครียดปุ๊บฮอร์โมนต่างๆในร่างกายจะมีปัญหาทันทีนะครับคอร์ติซอลฮอร์โมนจะหลั่งและทุกอย่างจะแย่ไม่ว่าจะเป็นการนอนนะครับลดความอ้วนน้ำหนักทุกอย่างครับมันจะกลายเป็นวัฏจักรที่แย่ที่สุดนะครับถ้าท่านเกิดความเครียดขึ้นโดยเฉพาะการลดน้ำหนักที่เคร่งเครียดจนเกินไปและผมบอกงี้ฮะบอกว่าความพยายามนั้นเป็นสิ่งดีนะครับแต่ความพยายามที่ขาดความรู้ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่น่าสงสารมากๆเพราะท่านพยายามเท่าไหร่ก็ไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้นั่นเองนะครับก็ขอให้ลองศึกษาในสิ่งที่ถูกต้องนะครับท่านสามารถนำสิ่งที่ผมสอนเนี่ยไปลองตึกตองดูว่ามันจริงอย่างที่หมอท็อปว่าป่าวว่าแคลอรี่เนี่ยมันนับยากแล้วถ้ามันไม่อยากนับอ่ะมันมีวิธีการไหนบ้างนะครับเช่นเราจะนับแค่คาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าทานแบบโลคาร์บไดเอทคีโตจินิกไดเอททำอินเตอร์มิเทนฟาสติ้งนะครับออกกำลังกายพอประมาณหรือเปล่านะครับแบบนี้จะมีสุขภาพดีกว่าหรือเปล่านั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่า get healthy then weight loss เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่ท่านสุขภาพดีหุ่นท่านจะดีเองนะครับถ้าคนที่ผอมอยู่ท่านจะกลับมาหุ่นดีถ้าคนที่อ้วนอยู่ท่านจะผอมลงนะครับบางคนบอกเอ้ยคลาสคีโตจินิกไดเอทของหมอท็อปเนี่ยมันสำหรับลดความอ้วนอย่างเดียวเหรอบอกไม่ใช่ครับคลาสคีโตจินิกไดเอทของผมสำหรับให้คนสุขภาพดีตลอดชีวิตให้คุณมีหุ่นที่เหมาะสมกับชีวิตของคุณตั้งหากครับถ้าคุณผอมอยู่การทานคีโตจินิกไดเอทการทานโลคาร์บไดเอทการทำอินเตอร์มิเทนท์ฟาสติ้งจะทำให้คุณกลับมามีกล้ามเนื้อและหุ่นดีแต่ถ้าเกิดคุณอ้วนอยู่นะครับการทานโลคาร์บไดเอทคีโตจินิกไดเอทอินเตอร์มิเทนท์ฟาสติ้งจะทำให้คุณ
ผอมลงและกลับมาหุ่นดีมีกล้ามเนื้อที่เหมาะสมมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีภาวะดื้ออินซูลินไขมันลดลงความดันลดลงโรคเสี่ยงต่างๆลดลงนะครับชะลอวัยอ่อนกว่าวัยนะครับเนื้อหนังมังสาหรือว่าความเหี่ยวเวลาคนลดความอ้วนเร็วๆก็ไม่มีนะครับเพราะว่าการทำ intermittent fasting ที่ถูกต้องเนี่ยจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะที่เรียกว่าออโตฟาจีนั่นเองครับพอท่านมีภาวะออโตฟาจีแล้วเนี่ยมันจะกินเซลล์เก่าๆของท่านเซลล์ที่น่าจะเสี่ยงเป็นมะเร็งเซลล์ที่ทำให้ท่านแก่กว่าวัยเซลล์ที่ท่านทำให้ท่านดูหมองดูแย่นะครับอย่างที่บอกครับบางคนยิ่งลดความอ้วนยิ่งดูโสมบางคนนะครับดูดีตลอดนะครับแถมไม่จำเป็นที่จะต้องทุกข์ทรมานกับการอดอาหารนับแคลอรี่แล้วก็ออกกำลังกายอย่างหนักด้วยครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีและควบคุมน้ำหนักมีชีวิตที่ยอดเยี่ยมโดยไม่จำเป็นที่จะต้องนับแคลอรี่กันแล้วกันนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเคครับต่อจากนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เข้าสู่รายละเอียดของ Healthy Ketogenic Master Class นะครับเป็นคอร์สนะครับเรียนออนไลน์ที่เกี่ยวกับ Healthy Ketogenic คือสุขภาพดีตลอดชีวิตกับ Ketogenic Diet นะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้สนใจนะครับสามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับและท่านสามารถที่จะนะครับนำความรู้นะครับที่ผมสอนในช่วงแรกนั้นนะครับไปปรับใช้กับชีวิตของท่านไปดูซิว่าจะสามารถทำให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนแปลงไปได้แค่ไหนและผมมั่นใจครับว่าชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแน่นอนครับแต่ถ้าใครอยากที่จะลงลึกจะไปลุยด้วยกันนะครับอยากจะมีเพื่อนฝูงนะครับหลายร้อยคนหลายร้อยชีวิตที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับและก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะครับก็คือแบบมีสุขภาพดีไปด้วยกันไปตลอดชีวิตเนี่ยมาอยู่ในคลับของเรามาอยู่ในแฟมิลี่ของเราเนี่ยก็สามารถไปฟังต่อตามที่ผมเนี่ยจะเล่าให้ฟังได้เลยครับแล้วบอกเลยบอกว่าพิเศษมากๆสำหรับวันนี้นะครับนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นนะฮะจะเห็นเลยหนังสือเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะอยู่บนนี้หนังสือนี่คือหนังสือจำนวนเล็กน้อยครับผมใช้คำว่าจำนวนเล็กน้อยที่ผมย่อยมานะครับผมแบบกลั่นออกมาเพื่อนำมายื่นให้ท่านแบบง่ายๆนะครับสรุปมาเป็นบทนะครับไม่ใช่เอาหนังสือมาแปลให้ท่านฟังนะเอามาแบบเขาเรียกแก่นที่เหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นคีโตจินิกไดเอทที่สำหรับคนที่อายุน้อยและคีโตจีนิกไดเอทสำหรับคนที่อายุมากเกิน50ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นหนังสือ Obesity Code ที่ดังมากๆของ New York Times นะครับอันดับ1 นะครับหรือเรื่องการทำ Intermittent Fasting นะครับการทำ Easy Ketogenic Everyday คือสามารถทำได้ทุกวันทำได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็คีโตจีนิกสำหรับ Busy People คือใครที่ยุ่งมากๆก็สามารถทำคีโตจีนิกได้ไม่ต้องทำอาหารทานเองสามารถไปทานข้าวข้างนอกกับเพื่อนได้มีชีวิตที่ยอดเยี่ยมและไม่จำเป็นที่จะต้องออกกำลังกายหนักครับแบบโอ้โหโคตรสุดยอดอ่ะพูดเองนี่ยังตื่นเต้นเองเลยนะครับคราวนี้มาดูฮะก่อนที่จะไปฟังรายละเอียดคอร์สเนี่ยนะครับผมอยากจะให้ท่านช่วยลองนึกย้อนกลับไปนึกย้อนกลับไปเลยนะว่านะครับท่านได้เสียเงินกับการที่ลองผิดลองถูกลองลดน้ำหนักลองรักษาสุขภาพต่างๆไปมากเท่าไหร่แล้วแล้วมันได้ผลจริงหรือเปล่าแล้วมันกลับมาอ้วนหรือเปล่าแล้วชีวิตของเราตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับอยากให้ย้อนกลับไปคราวนี้ครับผมจะยกตัวอย่างแค่เล็กน้อยมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่ท่านอาจจะเสียไปโดยคาดไม่ถึงนะครับบอกเลยนะครับอันแรกครับอาหารเสริมนะครับซึ่งชื่อมันก็คืออาหารเสริมนะฮะแต่บางคนทานเป็นอาหารหลักเลยทีเดียวนะครับก็ไม่เข้าใจว่าจะทานเพื่ออะไรนะครับทานอาหารเสริมเพื่อคุมน้ำหนักเพื่อให้สุขภาพดีผมว่าแหมมันก็แปลกๆนะครับเอางี้แล้วกันว่าเดือนนึงเนี่ยเฉลี่ยต้องมี 1,500 บาทนะครับ 1,500 บาทต่อเดือนเนี่ยต้องโดนนะครับสำหรับอาหารเสริมนะครับไม่รวมนู่นนี่นั่นโน่นเสริมนั่นเสริมนี่โอ้อีกเพียบนะฮะ3เดือนเท่าไหร่ 4,500 ปีนึงเท่าไหร่ 18,000 ครับ 18,000 บาทต่อปีสำหรับอาหารเสริมของท่านนะครับไม่ใช่อาหารหลักนะครับบางทีเราก็แทบไม่รู้ตัวหรอกครับว่าเราเสียไปกับเรื่องพวกนี้นะครับยังมีอีกฟิตเนสผมไม่ได้ต่อต้านการออกกำลังกายนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่จำเป็นที่ต้องออกต้องที่ฟิตเนสได้ก็โอเคใช่ไหม
แล้วมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบออกแบบรุนแรงเหนื่อยทรมานอีกวันนึงไปทำงานไม่ได้มันไม่จำเป็นไงอยากมีสุขภาพดีหรือว่าอยากที่จะมีน้ำหนักที่ยอดเยี่ยมมันไม่จำเป็นที่จะต้องทำขนาดนั้นเอางี้ฟิตเนสต่อเดือนเนี่ย 1,500 บาทต่อเดือนแถมช่วงนี้ก็ปิดเปิดเมืองขาดทุนย่อยยับไม่รู้ว่าฟิตเนสจะปิดจะเจ๊งอะไรหรือเปล่าเยอะไปหมดวุ่นวายไปหมดนะครับปีนึง 18,000 เอาอีกเทรนเนอร์นะครับก็คือถ้าท่านอยากจะแบบโอ้โหซิกแพคแบบแข็งแรงไปแบบเล่นกล้ามผมว่ามีเทรนเนอร์ก็โอเคแต่ถ้าอยากสุขภาพดีหุ่นดีผมว่าไม่ซีเรียสป่ะไม่ซีเรียสป่ะนะครับก็คือ10,000อ่ะ10ครั้งประมาณ10,000อ่ะก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะก็เขามีความรู้ความสามารถแต่ก็ต้องจ่ายให้เขาใช่ไหมฮะเอางี้ไม่มีเทรนเนอร์ก็ได้เอาซื้อลู่วิ่งซื้อจักรยานมาไว้ที่บ้านจัดไปนะฮะโฮมยิม50,000ครับอย่างต่ำนะครับที่ท่านเสียไปตอนนี้เอาไปตากผ้าหรือเปล่าลองดูดิตากผ้าอยู่หรือเปล่าคราวนี้ไปต่อกันครับไปต่อกันที่คอร์สนวดลดไขมันหรือว่าคอร์สสุขภาพหรือคอร์สอะไรก็ตามอะคือที่เดินขายกันทั้งนั้นน่ะโอ้โหพอนวดเสร็จแล้วจะหุ่นดีเข้าเครื่องบลาบลาบลาก็ไม่ว่านะฮะก็แล้วแต่ชอบอันนี้แต่ประมาณราคานะครับค่าเฉลี่ยนะครับอันนี้เอาแบบไม่ได้หรูหราเลยนะครั้งละ 5,000 บาทนะครับแล้วท่านทำครั้งเดียวอ่ะไม่มีฮะเขาขายเป็นคอร์สเขาไม่ได้ขายเป็นครั้งนะครับเขาขายเป็นคอร์สเพราะนั้นคอร์สนึงต้องโดนสัก 50,000 นะครับยังไม่รวมออปชั่นต่างๆนะครับนวดลดไขมันนวดหน้าไปด้วยไหมคะทำนู่นทำนี่ก็นะครับก็เขาต้องขายนะครับมันก็ราคาประมาณนี้ฮะที่ท่านเสียไปแล้วเป็นไงครับก็นั่นแหละครับผม นะครับคราวนี้มาดูครับอันนี้ก็ดีนะครับอาหารสุขภาพรายเดือนนะครับอาหารสุขภาพรายเดือนจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่เลวนะครับเพียงแต่ว่าท่านลองดูสิครับว่าถ้าท่านไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้ออาหารสุขภาพรายเดือนเพราะว่าท่านมีความรู้ต่างๆที่จะเลือกอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการที่จะออกไปกินข้างนอกไปแฮงเอาท์กับเพื่อนก็เลือกอาหารได้ถูกต้องนะครับการทำอาหารที่บ้านอย่างแฮปปี้ง่ายๆมีเทคนิคต่างๆมันไม่จำเป็นที่จะต้องเสียให้กับอาหารสุขภาพที่มาเป็นเซตเช่น10,000บาทต่อเดือนเพื่อลดน้ำหนักนะครับปีหนึ่ง120,000บาทนะครับ120,000บาทคือรายจ่ายต่อปีเกี่ยวกับอาหารสุขภาพนี่คือค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือค่าเฉลี่ยยังมีมากกว่านั้นนะครับคอร์สคีโตจินิกไดเอทนะครับบางร้านนะครับ 20,000 บาทต่อเดือนนะครับก่อนที่จะกินผมว่าเรียนก่อนดีกว่าไหมเรียนก่อนดีกว่าไหมอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องเสียเงินเยอะขนาดนั้นนะครับคือใครมีตังเนี่ยผมไม่ได้ห้ามแต่ว่าถ้ามันไม่จำเป็นมันก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่ต้องเสียมากขนาดนั้นเนาะคราวนี้ยังไม่รวมขนมสุขภาพมากมายขนมสุขภาพผมก็ทานนะฮะแต่ท่านแน่ใจได้ไงว่าที่ท่านซื้อสุขภาพที่ท่านซื้อเขาผสมของที่สุขภาพจริงๆนะครับมีบางอย่างที่อาจจะไม่จริงก็ได้นะแล้วผมบอกเลยครับอันนี้คือปัญหาของคนที่ทานคีโตจินิกไดเอทแล้วเฟลนะครับหรือว่าลดความอ้วนแล้วเฟลเพราะว่าไม่รู้จริงๆว่าไอ้แบบเนี้ยจริงๆแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพมันไม่ดีต่อสุขภาพนี่คือคีย์ครับนี่คือคีย์เอางี้แล้วกันนะครับถ้าท่านหุ่นดีแบบถูกวิธีอ่ะชีวิตท่านน่ะจะไม่ต้องมาเสียเงินอะไรกับพวกนี้เลยนะครับผมว่าปีนึงเนี่ยเป็นแสนนะครับเป็นแสนนะครับไม่อยากจะพูดถึงเป็นล้านมันมีคนเสียเป็นล้านนะเสียเป็นล้านไม่ได้เลยนะโคตรน่าเศร้าเลยนะครับคราวนี้ถ้าท่านอยากคุณดีแบบถูกวิธีเอางี้ดีกว่านะครับถ้าท่านคุณดีแบบถูกวิธีแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในชีวิตของท่านนะครับสุขภาพดีตลอดชีวิตนะครับมีความมั่นใจนะฮะโอกาสต่างๆเข้ามานะครับแค่โอกาสต่างๆเข้ามาครับสมมติว่ามีท่านดูดีอะอะไรมันก็ดีครับท่านหุ่นดีสุขภาพดีอะไรมันก็ดีอ่ะไม่ต้องไปโรงพยาบาลชีวิตไม่ดีอ่ะมีโอกาสเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักชีวิตมันเปลี่ยนครับผมบอกเลยโลกในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ดูบุคลิกภาพดูลักษณะท่าทางดูว่าท่านสุขภาพดีหรือเปล่าทั้งนั้นแหละครับไม่มีใครเขามาดูจากภายในก่อนหรอกเขาดูจากภายนอกก่อนนะฮะมันเป็นเรื่องปกติแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูภายในแต่เราสุขภาพดีจากภายในนะที่ผมจะสอนเนี่ยต้องบอกเลยนะฮะแล้วบอกเลยไม่ต้องไปเสียเงินอะไรกับที่ไม่จำเป็นอ่ะแล้วท่านก็จะมีเงินเก็บปีหนึ่งเป็นแสนนะครับบอกเลยเป็นแสนเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วมีครอบครัวที่แฮปปี้ผมบอกเลยครับมันจำเป็นครับสุขภาพดีครอบครัวก็ไม่ลำบากไปด้วยแฮปปี้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลไม่จำเป็นที่จะต้องขาดงานไม่จำเป็นต้องเสียเงินโอ้โหเยอะแยะไปหมดอ่ะนะครับแล้วก็เรื่องของรูปลักษณ์เรื่องของสุขภาพนะฮะเรื่องของความรักมันมีส่วนเกี่ยวข้องหมดนะครับมันมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดครับบอกเลย
คราวนี้คอร์สนี้เหมาะกับใครอะครับเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับท่านหรือเปล่าเยอะแยะมากครับคนที่เหมาะนะครับมีอย่างนี้ฮะคนที่เคยล้มเหลวในการลดน้ำหนักเอ่ยคนที่อยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตเอ่ยนะครับคนที่ไม่ชอบนับแคลอรี่ในการลดน้ำหนักคนที่น้ำหนักนิ่งโยโย่คนที่เริ่มทานคีโตไดเอทหรือทานแล้วล้มเหลวแล้วทานมีปัญหานู่นนี่นั่นนู่นนะครับทานแล้วไม่มั่นใจโคตรเหมาะคลาสนี้นะครับคนที่ออกกำลังกายหนักๆไม่ไหวคนน้ำหนักร้อยกว่าให้ไปวิ่งออกกำลังกายมันจะไปไหวได้ไงฮะแต่คีโตเจนิกช่วยท่านได้ครับคนที่เสี่ยงเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงผมบอกเลยฮะคีโตเจนิกเนี่ยนะฮะอาหารรักษาโรคครับไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันในคอร์สหายมาเยอะแล้วครับกดไหลย้อนไมเกรนต่างๆนะครับประจำเดือนผิดปกติหายมาเยอะแล้วครับมาลองดูกันคราวนี้ครับมาลองดูกันว่าราคาคอร์สนี้เท่าไหร่นะครับเอางี้ดีกว่าผมให้ท่านลองนึกดูว่าไอ้ราคาคอร์สนี้มันควรจะเท่าไหร่มันควรจะเท่าไหร่เพราะว่ามันจะเป็นคอร์สที่เปลี่ยนชีวิตท่านไปตลอดชีวิตอะตลอดชีวิตนะไม่ใช่เรียนแบบ3เดือนแล้วก็อีก3เดือนก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ครับเรียนวันนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตนะครับเปลี่ยนไปตลอดชีวิตนะครับโอกาสหน้าที่การงานความรัก everything จริงๆนะครับแล้วบอกแล้วว่ามีคนเปลี่ยนไปแล้วหลายร้อยคนและเปลี่ยนเพิ่มทุกๆวันท่านคิดว่าเท่าไหร่ลองคิดดูนะครับเท่านี้ครับราคาเต็มคือ 15,900 บาทนี่คือราคาเต็มที่ขายตามปกติเลยที่ปกติผมขายคือ 15,900 บาทนะครับเรียนได้ตลอดชีวิตเรียนได้ตลอดชีวิตชัดเจนนะครับอันที่2มีขั้นตอนให้ทำตามได้ง่ายมากๆนะครับแบบ28วันนะแบ่งเป็น4ช่วงวันที่1ถึง7วันที่8ถึง14นะครับวันที่15ถึงวันที่21วันที่22ถึงวันที่28มีวิดีโอให้ทำตามแบบสั้นๆนะครับวิดีโอหนึ่ง10ถึง15นาทีนะครับท่านทำตามแค่นี้นะครับยังไม่ต้องเรียนเลยนะจริงๆมีบทเรียนแบบรวมเป็น10ชั่วโมง20ชั่วโมงเลือกเรียนได้เลยนะครับแค่ทำตามแค่บทเรียนสั้นๆแค่นี้ผมบอกเลยนะครับ5โล10โลสุขภาพดีไม่ยากจนเกินไปนักนะครับบอกเลยง่ายจริงๆแล้วก็มีบทเรียนอัปเดตให้ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยเข้ามาในคอร์สแล้วเป็นแบบคอร์สตายๆอ่ะคอร์สแบบพอแล้วไม่อัปเดตแล้วเรียนกันไปครูเก็บเงินไม่มีนะครับอัปเดตตลอดนะครับหนังสือที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกเนี่ยนั่นมันแค่ส่วนนิดเดียวนะครับคอร์สต่างๆที่ผมไปเรียนจากต่างประเทศเอ่ยนะครับหนังสือที่อัปเดตออกมาใหม่เอ่ยนะครับผมจะย่อยจะขยี้จะกลั่นออกมานะครับป้อนให้ท่านแบบสบายๆนุ่มๆเลยทีเดียวนะครับคราวนี้ราคาเต็ม 15,900 บาทนะครับปกติราคานี้ไม่มีลดนะครับราคานี้เลยนะครับใจเด็ดมากนะครับแต่ถ้าท่านเห็นคลิปนี้ถ้าท่านเห็นคลิปนี้นะครับเหลือเพียง 5,900 บาทเป็นไงครับโคตรคุ้มอ่ะผมคิดในใจเลยโคตรของโคตรของโคตรโคตรคุ้มนะครับเอาง่ายๆแค่หนังสือที่ผมโชว์ให้ท่านดูนะครับแสนหนึ่งนะครับแสนหนึ่งนะครับที่ซื้อมาที่ผมซื้อมาอ่านพวกหนังสือพวกคอร์สออนไลน์หลักแสนขึ้นไปนะครับและถ้ารวมที่ผมเรียนมาทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไม่อยากจะบอกแต่ว่าแพงแล้วกันเอาว่าหลักแสนอาจจะเอาไม่อยู่นะครับแต่ผมย่อยมาให้ท่านในราคาเพียง 5,900 บาทเรียนได้ตลอดชีวิตมีขั้นตอนให้ทำตามได้แบบโคตรง่ายและมีบทเรียนใหม่อัปเดตตลอดเป็นไงสุดไหมสุดนะเออโคตรอะสมัครเลยไหมสมัครเลยไหมแต่ผมนะฮะยังไม่พอฮะยังกังวลผมคิดว่าต้องมีท่านที่แบบยังกังวลแบบเอ้ยแล้วมันจะทำได้จริงหรอวะอะไรอย่างนี้คือผมคิดว่าถ้าท่านฟังมาถึงนาทีนี้ได้นะเพราะมันนานอยู่เหมือนกันนะที่ผมเล่ามาเนี่ยผมว่าท่านอยากสุขภาพดีตลอดชีวิตแล้วล่ะท่านอยากคุณดีตลอดชีวิตท่านอยากมีชีวิตที่เปลี่ยนไปท่านอยากมีอนาคตที่ยอดเยี่ยมแต่ท่านอาจจะยังกังวลอยู่อาจจะยังกังวลอยู่นะครับเช่นเรียนแล้วทำไม่ได้อ่ะมันจะปรึกษาใครอ่ะไม่รู้จะถามใครแล้วกังวลว่ามันแบบทานคีโตไปจะมีผลต่อสุขภาพแบบเฮ้ยทานแล้วสุขภาพแย่ปะวะไปอ่านนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะนะฮะเขาเรียกความรู้แตกซ่านฮะคือไปอ่านในอินเทอร์เน็ตไงไอ้นั่นน่าจะใช่ไอ้นี่น่าจะใช่ซุปเปอร์กูรูเต็มไปหมดนะฮะก็ไม่รู้ใครรู้ถูกรู้ผิดนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะแต่เฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นครับบวกโบนัสไปเลยนะครับผมให้คำปรึกษาเองในคอร์สนะครับเป็นกลุ่มที่ผมให้คำปรึกษาเองมันจะมีกลุ่มที่ผมไม่ได้ให้คำปรึกษาเองด้วยนะก็ไปเรียนแบบนั้น
ไปเรียนเฉยๆไม่มีผมปรึกษาไม่มีอะไรทั้งสิ้นไปเรียนเสร็จก็ตัวใครตัวมันแต่กลุ่มนี้ผมให้คำปรึกษาเองเฉพาะคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะและมีไลฟ์สดตอบคำถามเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะเฉพาะกลุ่มนี้เท่านั้นนะไลฟ์สดตอบคำถามนะครับและสามารถฝากคำถามไม่ได้ถ้านะครับไม่ว่างตรงเวลาเขียนไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ขยี้ให้กลั่นให้เคลียร์กันสุดๆแล้วผมเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันนะครับผมเข้าไปตอบคำถามให้ทุกวันท่านพิมพ์ทิ้งเอาไว้ผมเข้าไปตอบด้วยตัวผมเองนะครับตอบด้วยตัวผมเองทุกคำถามเป็นไงครับฟังแล้วเป็นไงฮะสมัครเลยไหมฮะสมัครเลยไหมฮะผมว่าคุ้มโคตรคุ้มจนแบบผมฟังเองยังขนลุกอ่ะแบบเฮ้ยมึงจะคุ้มไปไหนวะเนี่ยเวอร์ไปป่ะโม้ป่ะเนี่ยก็บอกเลยถ้าท่านเข้าไปเรียนท่านจะรู้เองนะครับว่ามันมีมากกว่านี้มันมีมากกว่านี้เอางี้แล้วกันนะฮะยังไม่พอสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เลยนะผมเพิ่มให้อีกนะครับผมอยากจะเพิ่มให้อีกให้แบบเขาเรียกว่าท่านจ่ายหนึ่งท่านได้สิบไปอย่างผมท่านจ่ายเพียงแค่หนึ่งส่วนท่านได้ประโยชน์ไปเกินสิบส่วนจากผมผมต้องการอย่างนี้มากกว่าแล้วผมบอกเลยว่าผมอยากให้คนที่สมัครมีความตั้งใจนะครับมันไม่ยากจนเกินไปและอยากให้มีสุขภาพดีไปด้วยกันใครไม่ตั้งใจใครเข้ามาเล่นๆไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมาคลับเราไม่อยากได้ครับเราอยากได้คนที่อยากมีสุขภาพดีตลอดชีวิตมาเล่นๆไม่ต้องมานะครับไม่ต้องมานะครับคราวนี้ครับอยากให้เพิ่มอีกเพิ่มอะไรนะครับก็คือเพิ่มอีก5บทเป็น5บทพิเศษอัปเดตปีนี้เลยนะครับอัปเดตแบบสดๆร้อนๆนะครับซึ่งก็จริงๆอัปเดตตลอดอยู่แล้วแต่อันนี้มาแบบพิเศษเลยนะครับเป็นเรื่องที่แบบคนที่อยากจะเริ่มทานคีโตจีนิกหรือว่าคนที่แบบค้างค้างคาใจอยู่เนี่ยได้คำตอบแน่นอน1เทคนิคการทานคีโตแล้วพักแบบเบื่อขี้เกียจทานน่ะสามารถพักได้ไหมแล้วถ้าพักอย่างไรให้กลับมาทานได้พักยังไงให้ยังผอมยังหุ่นดีเหมือนเดิมมีจัดให้นะครับเทคนิคการทานคีโตสำหรับผู้สูงอายุมีจัดให้นะครับเทคนิคการลดไขมันด้วยคีโตไดเอทใครไขมันสูงมาจัดให้นะครับเทคนิคการทานคีโตโดยไม่ต้องทำอาหารเองใครทำอาหารไม่เป็นไม่ต้องกลัวมาเดี๋ยวจัดให้นะครับเลือกร้านอาหารให้เลือกเมนูให้จัดไปนะครับใครทานแพลนเบสใครเป็นเวแกนนะครับเวแกนเอ็กซ์คีโตไดเอทเดี๋ยวจัดให้ครับเป็นไงฮะโอ้โหแถมพิเศษอีก5บทนะครับปกติตรงนี้ก็เกินราคาที่บอกมาแล้วครับแต่ว่าเอาไปอีกเอาไปอีกนะครับเอาไปอีกเป็นไงสุดแล้วนะครับคุ้มไหมฮะคุ้มไหมฮะถ้าท่านคิดว่าที่ผมพูดมานี้มันน่าจะช่วยให้ชีวิตของท่านเปลี่ยนไปได้ช่วยทำให้นะครับท่านเนี่ยจากวันนี้นะเพียงแค่28วันน่ะถ้าท่านย้อนกลับมาท่านไม่ใช่คนเดิมแล้วท่านยอดเยี่ยมกว่าเดิมเยอะมากๆนะครับแล้วถ้าท่านสนใจนะครับท่านสามารถนะครับสมัครโดยการทักไปที่ LINE @Dr. Top Store นะครับ @Dr. Top Store DRTOPSTORE มีแอดด้วยนะครับหรือกดตรงนี้ครับถ่ายรูปปิ๊งนะครับตรง QR Code ไปนะครับแล้วมันก็จะลิงก์เข้าไปแล้วพิมพ์ว่าสมัครเรียนครับสมัครเรียนค่ะสมัครเรียนคีโตสมัครอะไรก็ได้แต่บอกฮะว่าสมัครเรียนนะครับคราวนี้คุณแอดมินนะครับคุณแอดมินเป็นพยาบาลนะครับไม่ใช่แอดมินไก่ๆกากานะครับของผมแอดมินเป็นพยาบาลนะครับสอนเป็นหมอแอดมินเป็นพยาบาลนะครับไม่ใช่เอาใครมาแบบดูแลไม่ใช่นะครับทุกคนต้องเป็นโปรเฟชชั่นอลนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าโบนัสที่ผมพูดมาทั้งหมดราคาที่ผมพูดมาทั้งหมดสำหรับคนที่เห็นคลิปนี้เท่านั้นนะครับโดยปกติก็ 15,900 เข้าคลาสธรรมดานะครับไม่มีไลฟ์สดนะครับตอบคำถามไม่ได้ทุกวันนะครับบอกเลยท่านพิเศษสุดๆนะครับสำหรับนะครับนาทีนี้คนเห็นคลิปนี้เท่านั้นและจำนวนจำกัดนะครับบอกเลยถ้าพร้อมแล้วครับเราก็ไปลุยกันได้เลยครับไปเป็นแฟมิลี่เดียวกันสุขภาพดีตลอดชีวิตด้วยคีโตเจนิกไดเอทครับแล้วพบกันครับบ๊ายบาย